หนุมใหญ่พยายามฆ่าคู่กรณีลบนีคดีนานถึง14ปีกองบังคับการปราบปรามนำกำลังจับกุ่มตัวนายประสิทธิ์อายุ53ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตรังลงวันที่30ธันวาคม2552โดยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร จับกลุมได้ที่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งตำบลในเมืองอเภอเมืองจัังหวดนครศรีธรรมราชสืบเนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคม2562นายประสิทธิ์ได้มีปากเสียงกับนายวินทําให้นายประสิทธิ์พยายามฆ่านายวินจนเป็นเหตุให้ในายวินได้รับบาดเจ็บสาหัสจนใ้ที่ตํารวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับนายประสิทธิ์ซึ่งนายประสิทธิ์หลบหนีมานานถึง14ปี จนกระทั่งตำรวจกองกำกับการหกกองังคับการปราบปรามสืบสวนจนทราบว่านายประสิทธิ์ผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในซอยวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ทำการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ดังกล่าวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่นำตัวส่งสบพบ้านโคกยางเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป